จังหวัดเชียงใหม่ค่ะเริ่มทริปปี2566กันด้วยจังหวัดเชียงใหม่เลยนะคะทริปนี้นะคะเราจะเดินทางกันไปแม่ฮ่องสอนนะคะแล้วก็ถ้าตามแมปจริงๆเนี่ยเราจะเดินทางกันแบบเหมือนวงกลมนะคะทุกคนก็คือไปปายก่อนนะคะแล้วก็ไปแม่ฮ่องสอนแล้วก็ลงมาแล้วก็มาเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่กันนะคะซึ่งสมาชิกของเราในวันนี้นั่นก็คือยายสีนั่นเองค่ะแล้วก็นี่เลยพี่สาวของดิฉันเองนะคะซึ่งทัวร์ไกด์ของดิฉันก็คือพร้อมแล้วนะคะจุกๆกันไปเลยนะคะสำหรับแพลนเที่ยวในวันนี้นะคะซึ่งการเดินทางของเราในวันนี้เนี่ยเราจะเริ่มกันที่ไปพักกันที่ปายก่อนนะคะจริงๆแล้วนะคะดิฉันกับพี่สาวดิฉันนะคะไปเที่ยวแม่ฮ่องสอนกันมาแล้วนะคะเมื่อปี62เนาะเธอประมาณนั้นเนาะปี62แล้วทีนี้เนี่ยรู้สึกว่ามันสวยมากก็เลยอยากจะพายายสีไปนะคะทีนี้เนี่ยพอจองอะไรเสร็จสับปี63ปรากฏว่าโควิดก็เลยต้องยกเลิกทุกสิ่งทุกอย่างแต่ตอนนี้เรามาถึงแล้วพร้อมไหมคะกับอากาศหนาวพร้อมค่ะ นางหลั่นล้าตั้งแต่ขึ้นเครื่องจากภูเก็ตนะคะยายสีนะคะก็เดี๋ยวยังไงเนี่ยขอเดินทางก่อนนะคะเดี๋ยวถึงไหนอะไรยังไงเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตกันอีกทีนึงนะคะแค่เส้นทางปลายก็อุ๊ยแล้วค่ะแค่เริ่มขึ้นเขาปลายนะคะเริ่มเลยที่มันเป็นจุดชมวิวอะไรสักอย่างนึงอ่ะตรงนั้นอ่ะคนที่เค้าลงว่าอีกไกลมั้ยโอ้ไม่ไกลค่ะอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวสรุปจากตรงนั้นอ่ะประมาณ 5:00 นแล้วเนาะอีกนิดเดียวของพี่เค้าอ่ะ 4:00 ค่ะถึง 4:00 ค่ะอีกไม่ไกลค่ะใช่มาทางนี้ก็คือถ้ามันใกล้สุดก็คือทางนี้แต่รอบที่แล้วก็คือเราซัดยาวไปแม่ฮ่องสอนเลยเราไม่ได้แบบแวะแต่รอบนี้คือไม่ไหวจริงไม่ไหวจริงอะค่ะรู้แล้วประสบการณ์อันน่าหดหู่ใจคือแบบขับรถไปเครียดไปรอบนี้ก็เลยต้องขอพักใจที่ปายก่อนไปหาเราดูแบบมัน2ชั่วโมงเพราะว่ามันขับโนไม่2ชั่วโมงสิมันก็ทายอย่างเงี้ยแม่คือมันก็ทางโคตรโค้งโคตรเขียวชั่วโมงไม่ได้เพราะเราไม่ได้ทางได้หรอกถ้าเป็นทางอย่างนี้คือมัน2ชั่วโมงที่แบบไม่ได้ชะลออ่ะเอ้ยไม่คือ2ชั่วโมงที่เราคิดอ่ะไม่ได้เป็นทางที่แบบต้องชะลออย่างนี้ไงอันนี้มันเข้าโค้งแล้วมันก็จะต้องแบบชะลออ่ะเดี๋ยวโค้งอ่ะเดี๋ยวเหยียบเบรกอะไรอย่างเงี้ยถ้าไปทางตรงอ่ะว่าไปใช่เราคิดว่า2ชั่วโมงคือถ้าเราดูจากแมปอ่ะ2ชั่วโมงใช่ไหมเราตีของเราไปเลยอ่ะแบบ 3-4 ชั่วโมงคือเราเผื่อไปเลยอ่ะเพราะเราแบบกะความเร็วไม่ได้ไงจากในแมปอ่ะนึกออกไหมไม่ได้กับตาถังไม่มีเร็วไม่ได้ใช่ไงเนี่ยก็ตรงไปเบรกไปโค้งไปมันไปโค้งเหมือนเรืออ่ะเริ่มแล้ว KFC อยู่ที่คอแล้วตอนนี้เอาค่ะยังไงเราก็จะต้องสู้นะคะทริปนี้ต้องรอดเดี๋ยวไปแวะว่าข้างหน้าเดี๋ยวดูว่าใครจะเป็นไปก่อนลงข้างทางก่อนนะคะลูกทัวร์นั่งอ๋อลูกทัวร์นั่งจับเสาแล้วนั่งจับไอ้นี่แล้ว
เห็นเงียบๆนั่งจับเสาแล้วนะคะเออไปค่ะไปค่ะฮัลโหลทุกคนตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่สะพานประวัติศาสตร์ปายค่ะทุกคนก็เป็นจุดแรกนะคะที่เราจะขอแวะก่อนนะคะซึ่งรอบที่แล้วที่เรามาเที่ยวแม่ฮ่องสอนกันนะคะเรายังไม่ได้มาแวะตรงนี้เลยซึ่งเอาจริงๆมันก็ไม่ได้มีอะไรหรอกทุกคนเนี่ยมันก็เป็นสะพานประมาณนี้นะคล้ายๆกับสะพานที่กาญจนบุรีอ่ะทุกคนตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่าย 2:30 นะคะถือว่าทำเวลาขับรถได้ดีมากๆเลยนะคะเดี๋ยวก่อนที่เราจะเข้าไปที่พักเนี่ยเดี๋ยวเราจะดูสถานที่แวะอีกสักเล็กน้อยนะคะว่ามีตรงไหนที่เราสามารถแวะอีกได้บ้างนะคะเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยขอพายายศรีไปถ่ายรูปก่อนนะคะให้ได้รู้ว่ามาถึงแล้วนั่นเองนะคะทุกคนโอเคค่ะที่เที่ยวเพิ่มเติมนะคะเรามาเข้าที่พักเลยที่พักของเรานั่นก็คือปายอินทาวน์นั่นเองค่ะเนี่ยค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปดูห้องกันนะคะนี่นะคะเข้ามาก็จะเจอกับสัมภาระเยอะแยะมากมายนะคะนี่ก็ไม่ได้มีอะไรเยอะเป็นไงคะยายศรียกกระเป๋าห่อเราจองมาแบบ3เตียงแบบนี้นะคะไหนอันนี้คืออะไรระเบียงเหรอชิปเปิดออกไปก็จะเป็นระเบียงแบบนี้แล้วก็เป็นปากกล้วยนะคะนี่ก็ไม่ได้มีอะไรเนาะห้องแบบธรรมดาเนาะเดี๋ยวเราไปดูห้องน้ำกันดีกว่าชิปอ๋อห้องน้ำเป็นแบบนี้นะคะประมาณนี้จ้ะโอเคค่ะชิบพักผ่อนตามอัธยาศัยนะคะลูกทัวร์อ้าวกินอีกแล้วลูกทัวร์คนนี้กินอีกแล้วขับรถมาก็ต้องเสบียงนิดนึงนี่พิซซ่าเต็มรถหมดเธอเลยนั่งคนเดียวกินตลอดทางเลยเออชิบโอเคค่ะเดี๋ยวขอตัวไปพักผ่อนก่อนนะคะเอาละค่ะทุกคนหลังจากที่พักผ่อนกันตามอัธยาศัยไปแล้ว2ชั่วโมงนะคะนั่นก็คือหลับนั่นเองค่ะเราหลับกันไป2ชั่วโมงนะคะหัวหน้าไกด์หลับไปนะคะแต่ว่านี่ค่ะลูกทัวร์คนนี้นะคะปุกไกด์ค่ะปุกไกด์นะคะเป็นยังไงคะหลับสบายไหมหลับสบายไหมคะไม่หลับไม่หลับไม่นอนเดี๋ยวหน้าทัวร์นี่หลับกลนเลยโอ้เบอร์มากหลับกลนนะคะก็เอาละค่ะตอนนี้นะคะก็เป็นเวลา6:00 PM แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปเดินถนนคนเดินกันซึ่งนี่ค่ะที่พักของเราอยู่ตรงนี้ใช่ไหมทุกคนนี่ถนนคนเดินอยู่ใกล้ๆตรงนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะเดินไปดูกันว่าถนนคนเดินของที่นี่เนี่ยมีอะไรบ้างนะคะนี่ค่ะทุกคนจากที่พักของเรานะคะปายอินทาวน์นะคะแล้วก็เดินมาใกล้ๆตรงนี้เลยนะคะนี่ก็จะเป็นสี่แยกแบบนี้นะคะแล้วก็ฝั่งตรงข้ามฝั่งนู้นนะคะก็จะเป็นถนนคนเดินนะคะนี่เดี๋ยวเราจะข้ามถนนไปเดินใกล้ๆแบบนี้เลยจ้าแรก
รอเบอรี่มานะคะหวานฉ่ำลูกใหญ่มากเอาถือให้หน่อยจะกินหน้าทัวไม่ได้เรื่องจริงใช้แต่ลูกทัวจริงๆว่ะลูกทัวบ่นชิบหายลูกทัวบ่นอย่างแรงหน้าทัวใช้ชิบหายหวานฉ่ำมากคือณตอนนี้ประมาณ6โมงใช่ไหมของฝั่งที่เราเดินมาเมื่อกี้เขายังตั้งไม่เยอะเนาะแต่ฝั่งนี้ตั้งเยอะก็จะมีเนี่ยแบบพวกเสื้อผ้าพวกอาหารแบบโจ๊กข้าวต้มแล้วก็มีร้านอาหารก็มีอะไรวะแม่เมื่อกี้บาร์พวกบาร์ร้านอาหารอะไรอย่างเงี้ยก็ชิลๆอยู่คนก็ยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เดี๋ยวน่าจะดึกๆน่าจะเยอะเราเห็นอยู่ร้านเดียวนะอยู่หน้าร้านปลายใจดีนะคะมันจะเป็นร้านเล็กๆอันนี้ถ้วยเท่าไหร่50 บาทอร่อยจิ้มดีน้ำจิ้มดีมากเลิศลูกทัวร์ดิฉันจะซื้อเสื้อปลาอีกแล้วค่ะจ้องจะซื้อเสื้อปลาอีกแล้วค่ะยืมพี่เชนฮะขอนางอยากได้เสื้อปลายนางบอกว่าจะได้รู้ว่าเออมาปลายแล้วนะอะไรแบบนี้มันเป็นโควิดเอาละค่ะลูกทัวร์ดิฉันนะคะได้เสื้อปลายแล้วค่ะทุกคนหลังจากที่เล็งมาหลายร้านแล้วนะคะก็มาจบที่ร้านนี้นะคะมาถึงแล้วเนาะมาถึงแล้วค่ะซื้อเสื้อปลายแล้วเท่ากับมาถึงปลายแล้วนะคะโอเคเอาล่ะทุกคนหลังจากที่เราเดินกันมาได้สักระยะหนึ่งแล้วนะคะตอนนี้เราเห็นตรงนี้น่าสนใจมากทุกคนมันเป็นการนวดอะไรไม่รู้ที่แบบเขาตอกตรงหลังตรงบ่านะคะเราก็เลยรู้สึกแบบปวดมาหลายวันแล้วนะคะเกือบเดือนแล้วนะคะก็เลยเดี๋ยวจะลองไปนวดดูนะคะว่าจะเป็นยังไงเนาะตอนนี้เขามีคิวอยู่นะคะเป็นฝรั่งนะคะทุกคนเดี๋ยวเรามานั่งรอก่อนดีกว่าระหว่างรอก็กินอีกแล้วกินไม่หยุดทีตอนนี้นะคะสมาชิกนั่งรอแล้วหนึ่งนะคะเดี๋ยวเรารอคิวกันทุกคนนี่ค่ะทุกคนมันเป็นการนวดตอกเส้นเพื่อสุขภาพนะคะก็จะช่วยคลายกล้ามเนื้ออาการปวดใดๆนะคะก็ตอนนี้มีคิวฝรั่งนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเขาเนี่ยนวดตอกกันยังไงนะคะทุกคนนี่เป็นการนวดแบบนี้อ่ะเอาละค่ะทุกคนฝรั่งเขานวดเสร็จแล้วนะคะคิวต่อไปก็เป็นของเรานะคะเดี๋ยวเราจะถ่ายให้ดูนะคะว่าเขาตอกกันยังไงอะไรยังไงแล้วรู้สึกยังไงเดี๋ยวเราจะมาเมาให้ฟังกันนะคะ
นี้นะคะเดี๋ยวเสร็จแล้วเขาก็จะทำความสะอาดนะคะทุกคนแล้วก็จะเป็นคิวของเราแล้วจ้าเบามากมันเอาหินออกจากหมาไหมใช่ผมปวดมาแบบเกือบเดือนแล้วอ่ะค่ะก็มาลองนะคะตรงนี้เลยอยู่หน้าธนาคารกรุงไทยนะคะกรุงไทยรู้สึกเบาเลยนัวเสร็จแล้วบอกเลยว่าดีสุดสุดร้านพี่เขาจะตั้งอยู่ในถนนคนเดินไปนี่แหละแล้วก็อยู่ตรงหน้าธนาคารกรุงไทยชื่อพี่ผิงผิงเธอมันเป็นการตอกที่แบบตรงจุดแล้วคือแบบโอ้ได้แรงออกกี่ซื้อตัวไปอยู่ภูเก็ตเออถึงกับต้องซื้อตัวไปแบบไปอยู่ภูเก็ตไม่ค้าอะไรอย่างนี้นะคะชั่วโมงละ1,500นี่100เดียว15นาทีคือถูกมากถูกแบบช็อคซินีม่าแล้วแบบดีบอกคำเดียวว่าสุดสุดคือต้องมาคือถ้าใครแบบเดินทางมาปวดคอบ่าไหลแล้วต้องการหาที่นวดแบบใช้เวลาไม่นานก็คือตรงนี้เลยที่สุดโอ้ยฉันสบายตัวมากพรุ่งนี้ก็คือเหยียบคันเร่งแบบปรื๊ดเลยโอเคกลับที่พักกันต่อจ้าเอาละค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้นะคะก็ต้องขอปิดไว้ก่อนนะคะทุกคนเพื่อไม่ให้คลิปนี้ของเรานะมันยาวจนเกินไปนะคะเดี๋ยวเราจะซอยๆเป็นคลิปไปแล้วกันเนาะสำหรับทริปไปในทริปนี้นะคะบอกเลยว่าสนุกสนานมากนะคะยายสีของดิฉันลูกทัวร์ของดิฉันนะคะโดนแกงไปแบบเยอะแยะมากนะคะแล้วก็อากาศดีมากทุกคนประมาณตอนนี้22-23นะสิริเนาะเย็นสบายมากเลยนะคะแล้วก็ถนนคนเดินเนี่ยก็มีของกินนะคะแล้วก็เสื้อผ้าของฝากเยอะแยะมากมายเลยแล้วก็ที่ประทับใจที่สุดนั่นก็คือการนวดตอกเส้นนั่นเองคือบอกเลยว่าสุดๆนะคะแล้วเราก็ไปนวดเท้ามาด้วยนะคะทุกคนก็ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่แต่ก็ถือว่าได้อยู่นะคะเท่ากับ
นะคะประมาณนี้ค่ะทุกคนแล้วเดี๋ยวคลิปหน้านะคะเราก็จะเดินทางกันต่อนะคะไปดูทะเลหมอกหยุดไหลกันนะคะแล้วก็ไปหมู่บ้านสันติชนแล้วก็เดินทางกันต่อไปบ้านรักไทยกันในวันพรุ่งนี้นะคะยังไงฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะทุกคนแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย